จอกันในช่องออติ่งแชร์เบนก็จะมาสอนทำผมง่ายๆเอาไว้เวลาเราไปเที่ยวช่วงวันหยุดยาวนะคะถ่ายรูปมาจะได้ไม่รู้สึกจำเจกับทรงผมเหมือนเดิมทุกวันทุกวันนะคะเบนจะทำให้ดูทั้งหมด3ทรงนะคะแต่ถ้าใครอยากดูทรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องออติ่งแชร์ด้วยนะคะเวลามีทรงผมใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะไปดูกันเลยค่ะหลังจากสระผมเสร็จมันจะใส่วิตามินบำรุงผมตัวนี้นะคะให้ผมเนี่ยดูสวยงามๆขึ้นมาหน่อยรวบลงบนผมมาจากช่วงกลางถึงปลายผมพอนะคะต้องคนไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมันเร็วใช้ยางเล็กนะคะมัดผมแล้วก็แหวกผมตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วก็ตวัดผมเข้าไปแล้วก็เลื่อนยางลงมาอีกนิดนึงแล้วก็แหวกผมตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็ตวัดผมเข้าไปค่ะแล้วก็ทำซ้ำเรื่อยๆไปจนถึงปลายผมเลยนะคะเสร็จแล้วก็จับดึงๆผมให้ได้ลุคเมสซี่นิดนึงค่ะตรงนี้จะยุ่งๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันจะออกมาสไตล์เมสซี่แฮร์แบบนี้นะคะเริ่มจากแบ่งผมครึ่งหัวนะคะแล้วก็ดึงลูกผมข้างหน้าลงมานิดนึงเสร็จแล้วก็ใช้ยางมัดเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาผูกทับตรงที่มัดยางไว้นะคะตรงนี้เริ่มจากแสกกลางนะคะแล้วก็แบ่งผมครึ่งหัวจากข้างหูนะคะแล้วก็มัดเลยค่ะมัดทีละข้างนะคะแล้วก็ม้วนผมเป็นเกลียวจนถึงปลายนะคะแล้วก็ม้วนผมรอบๆยางเสร็จแล้วก็ใช้ยางมัดนะคะเสร็จแล้วจะแต่งทรงด้วยกิ๊บดำนะคะเสร็จแล้วนะคะทั้ง3ทรงแต่ถ้าใครยังไม่หนำใจอยากดูเพิ่มก็เข้าไปดูต่อที่ช่องออติงแชร์ได้เลยนะคะวันนี้เป็นไปก่อนนะคะบ๊ายบายหอม